ราก็มีจิตอาสาไปช่วยเขาช่วยเขาคือตรงนี้คือว่าเราช่วยความกันไม่ใช่ค่ะลาดน้ำหมักต้องขยายใจความนี้คือว่าช่วยกันช่วยเขาเอาน้ำหมักเนี่ยไปช่วยลาดเพื่อแก้ไขปัญหากินนั่นแหละเพื่อแก้ไขปัญหากินไม่พึงประสงค์แต่เวลาเราลาดลาดไปแบบแบ่งเป็นกองไปแล้วโรงเรียนนี้จะขอเท่านี้พันเล่ม 2,000 เล่มจำแนกประเภทให้ชัดเจนมาที่กองคำแล้วก็ในช่วงของจำแนกนะด้วยในช่วงของคัดแยกนะมันจะมีหนังสือที่เสียจัดการยังไงอ่ะขายเอาเงินไปต่อถ้าขายน้องก็ต้องเขียนรายละเอียดมาว่าเงินที่ขายเอามาทำอะไรขายได้เท่าไหร่ต้องเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายมาต้องติดไว้ในของกลางว่านี่คือเป็นเงินส่วนต่างที่เราได้มาจากการขายหนังสือเก่าหนังสือเก่าคือหนังสือที่ใช้ไม่ได้จริงๆเลยอย่างของที่เราเหมือนก็คืออย่างในกรณีที่บอกว่าหนังสือเสียเก่ามันค่อนข้างแตกต่างอย่างหนังสือเสียคือมันใช้งานไม่ได้แล้วถูกปะแต่หนังสือเก่าบางทีมันอาจจะอยู่ในสภาพที่แบบยังอ่านได้แต่ว่าข้อมูลมันเก่ามันจะมีข้อมูลไม่อัปเดตมันจะมีบางคนที่เขาแบบสะสมหนังสือเก่าจากเล่มนั้นน้องอาจจะได้แค่แบบบาทนึงถ้าเอาไปขายในแบบที่เขาสะสมหนังสือเก่าในภูมิปัญญาพื้นบ้านและไม่สืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่ผู้ใหญ่เขามีอยู่นะครับข้อดีคือมันยังไม่สูญหายไปไหนเนี่ยข้อดียังมีคนที่รู้รายละเอียดส่วนใหญ่เรียกว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยคือยังมีอยู่นะครับนี่คือข้อดีที่เรามีแต่ข้อเสียคืออย่างแรกเลยเราต้องยอมรับว่าพื้นฐานความรู้ข้อมูลเรายังน้อยอยู่คือเรายังไม่สามารถตอบทางที่ทีมงานได้ว่าทำไมเราถึงเลือกอันนี้ทำไมอันนี้ถึงเป็นปัญหาเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่าแล้วปัญหานี้แก้ได้แล้วขายได้ถ้าแก้แล้วขายได้ไม่ใช่ว่าพอแก้เสร็จแล้วปุ๊บไม่รู้เหมือนกันว่าใครได้กลายอาจจะกลายเป็นคนอีกที่อื่นขโมยไปแล้วไปบอกว่าเป็นลายของหมู่บ้านเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ทำยังไงถ้าเป็นนี้เกิดอะไรขึ้นเราก็เลยกลับมาที่ว่าเราจะกำหนดเป้าหมายนะครับฉะนั้นเป้าหมายเราก็จะเน้นไปที่เด็กไหมเรามีชุมนุมอยู่แล้วใช้ชุมนุมให้เป็นแนวทางไหมคือถ้าเราเรียบเรียงคำพูดที่ดีๆอ่ะมันจะไม่กลายเป็นว่าเราทำงานซ้ำซ้อนจะกลายเป็นว่าเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วคือเรามีชุมนุมเป็นตัวดันนะครับตรงนี้ก็จะไม่ถูกซ้ำซ้อนคือตรงนี้เขามองว่าเรากับชุมนุมเป็นคนละอย่างนะซึ่งจริงเราคือเรากับชุมนุมก็คืออันเดียวกันนี่แหละใช่ไหมแค่นั้นเองเราไม่ได้ทำตรงนั้นให้เขาเข้าใจแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเราแค่อธิบายเขาเข้าใจจบละว่าเรามีต้นทุนของเราอยู่คือชมรมมีอาจารย์ที่ปรึกษามีระบบโรงเรียนมีพื้นที่ใช่ไหมมีความรู้วิชาการอุปกรณ์มีทุนทรัพย์อยู่มันก็เลยแต่ว่าใครจะสนใจมาบ้างเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ต้องมาทบทวนกันดูเนาะว่าเราจะดำเนินการอย่างไรจบไปแล้วนี่จะมาไล่ข่าวใจนี่ว่ากันแล้วเดี๋ยวตัวเบสิกพี่ไม่ค่อยเป็นห่วงนะเพราะว่าจากข้าวที่
ือที่สพสพมโรงเรียนที่อยู่ที่สพสพมก็มีโรงเรียนก็โรงเรียนที่แหละที่ตรงกับสำนักบริหารงานการศึกษาอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปดูแล้วก็มันจะมีเนี่ยค่ะเด็กที่ทำกิจกรรมเนี่ยก็จะมาส่งผลงานอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดไม่ตามขั้นตอนนี้ก็จะมีว่าขั้นตอนนี้เยอะสุดนะเราขยับออกไปอีกหน่อยมี5บาทเนี่ยหน่อยแป๊บนึงถ้าร้อยอ่ะเลขห้าบาท